นอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันชิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับราชทัณฑ์นะคะประสานกระทรวงสาธารณสุขค่ะดูแลผู้ต้องขังติดโควิด-19 ตามมาตรฐานคนปกติด้านที่อยู่ด้านนอกนางสาวไตรสุรีไตรสรณคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าจากที่มีรายงานผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยงและยังพบผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้นซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีนี้อย่างต่อเนื่องทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงมาตรการต่างๆที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทั้งในการตรวจคัดกรองการแยกผู้ต้องขังแรกเข้าการแยกผู้ป่วยออกไปรักษาในโรงพยาบาลสนามของราชทัณฑ์แต่ก็ได้มีการกำชับว่าขอให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและรักษาโรคเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปในมาตรฐานเดียวกับประชาชนคนทั่วไปที่อยู่ภายนอกเรือนจำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้มากและเร็วที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการจำกัดวงการแพร่ระบาดรวมถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำด้วยโดยให้สาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆของพื้นที่เสี่ยงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เนื่องจากปัจจุบันเรือนจำหลายแห่งมีผู้ต้องขังหนาแน่นมีความแออัดด้วยพื้นที่ที่จำกัดซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนายกรัฐมนตรีเองก็ห่วงใยในส่วนนี้จึงกำชับให้ทางราชทัณฑ์ประสานงานกับสาธารณสุขในเขตพื้นที่ให้เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับประชาชนภายนอกโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังแม้จะเป็นผู้เคยกระทำผิดจนต้องถูกขังแต่เมื่อป่วยก็ต้องได้รับการดูแลสาธารณสุขเผยค่ะว่าโรงพยาบาลบุษราคำตอนนี้ทยอยรับผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุดเข้าไปแล้ว112รายนายแพทย์เกติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยค่ะว่าโรงพยาบาลบุษราคำได้นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทยอยเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้ว112รายในจำนวนนี้พบผู้ป่วยปอดติดเชื้อ29รายได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวีย47รายแล้วก็ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล4รายค่ะซึ่งโรงพยาบาลบุษราคำเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมดูแลผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถึงระดับปานกลาง 1,092 เตียงมีการแยกสัดส่วนห้องผู้ป่วยที่ชัดเจนและระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่กว่า780คนส่วนการรักษาผู้ป่วยที่ประสานมาจากสายด่วนต่างๆในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมาดูแลซึ่งถ้าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสามารถขยายได้อีก2อาคารค่ะที่จะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 เตียงเนื่องจากว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่และสะดวกในการรับและส่งต่อซึ่งเป็นการช่วยโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักสีแดงได้อย่างเต็มที่ดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบอย่ากังวลนะคะว่าจะมีเชื้อปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโดยกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้วางระบบวิศวกรรมเอาไว้แล้วทั้งเรื่องการฆ่าเชื้อในบ่อบำบัดน้ำเสียมีเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ป้องกันกระทบชุมชนโดยรอบเอาไว้แล้วส่วนฝั่งของการศึกษารัฐมนตรีศึกษาธิการก็กำชับสปท.นะคะคุมเข้มโควิดในการสอบรับนักเรียนม.1 และม.4นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะกล่าวว่าตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ทั่วประเทศมีกำหนดที่จะสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ในวันที่22พฤษภาคมนี้ส่วนชั้นม.4 จะสอบวันที่23พฤษภาคมก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสปก.สบค.แล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดก็ยังคงรุนแรงอยู่ค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองขอให้สถานศึกษาจัดสอบคัดเลือกดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดค่ะอย่างเช่นกรณีโรงเรียนที่มีพื้นที่คับแคบจะไม่อนุญาตให้มีที่พักคอยและต้องสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวันนะคะก็คือ9โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นค่ะโดยให้แต่ละโรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียนได้เลยและก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียนเด็ดขาดค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเส
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN